ว่าไงครับเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะคุณอยากช้อปปิ้งหรือว่าซื้ออะไรเนี่ยก็ตังสบายเลยไม่ใช่เรื่องนั้นสักหน่อยแล้วคุณอยากได้อะไรล่ะฉันอยากไปทำงานที่บริษัทแล้วค่ะฉันไม่อยากนั่งนอนอยู่บ้านเฉยๆแบบเนี้ยมันน่าเบื่อได้สิถ้างั้นเดี๋ยวผมจะเตรียมตำแหน่งแล้วก็ห้องทำงานส่วนตัวไว้ให้คุณนะถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็บอกผมแล้วกันไม่เอาอ่ะฉันอยากใช้ความสามารถของตัวเองในการไปสมัครงานที่บริษัทมากกว่าฉันไม่อยากให้คนอื่นเขามองว่าฉันไร้ความสามารถจะต้องใช้เส้นของสามีตัวเองไปทำงานที่บริษัทหรอกนะคะก็ได้ครับงั้นก็แล้วแต่คุณเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมจะรอคุณที่บริษัทนะไปทำงานแล้วเข้ามาหัวหน้ากำลังดูรายชื่อคนเข้าสมัครงานอยู่เหรอคะอืมใช่อ่ะฉันได้ข่าวว่าเพื่อนของเธอก็มาสมัครงานที่นี่ด้วยเหมือนกันไม่ใช่เหรอใช่แล้วค่ะแล้วนี่หัวหน้ากำลังดูใครไว้เป็นพิเศษอยู่หรือเปล่าคะไม่ว่าจะเก่งหรือว่ามีความสามารถมากแค่ไหนมันก็ไม่ประโยชน์หรอกนะเพราะสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของฉันอยู่ดีเธอวางใจเถอะยังไงเพื่อนของเธอก็ได้ทำงานที่แน่นอนงั้นก็ดีเลยค่ะจีรับรองได้เลยนะคะว่าหัวหน้าจะไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะถ้าเพื่อนจีได้เข้ามาทำงานที่นี่จีจะให้เพื่อนซื้อกระเป๋าให้นะคะใบที่หัวหน้าชอบอะแต่ว่าหัวหน้าอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดเลยนะคะโดยเฉพาะท่านประธานนะคะคุณวางใจเถอะเรื่องหยุ่มหยิมแบบเนี้ยท่านประธานเขาไม่มาเสียเวลาอะไรกับเราด้วยหรอกถ้างั้นก็ดีเลยค่ะถ้าท่านประธานรู้อ่ะมีหวังเราสองคนโดนไล่ออกแน่เลยค่ะเรื่องแบบเนี้ยฉันทำอะไรฉันทำแนบเนียนตลอดกี่คนแล้วล่ะที่ฉันจัดการให้อ่ะค่ะหัวหน้างั้นจีขอตัวกันนะคะคุณยังไม่นอนอีกเหรอไหนดูซิทำอะไรเนี่ยก็กำลังเตรียมเอกสารสำหรับไปสัมภาษณ์งานอยู่อะค่ะคอยดูนะฉันจะใช้ความสามารถที่ฉันมีทั้งหมดอย่างเต็มที่กับงานเลยแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ใช้ความรู้พวกนี้มานานแล้วอะฉันไม่ได้ใช้นานจนลืมไปหมดแล้วไหนมาเดี๋ยวผมจะทบทวนให้คุณเองนะดูสิคุณลองลงมาตรงนี้นะนี่ค่ะครับผมเชิญคุณแนะนำตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะฉันชื่อเบลนะคะ
แล้วคุณมีประสบการณ์อะไรบ้างครับประสบการณ์ของฉันเคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการกับธนาคารแห่งหนึ่งค่ะผู้ช่วยผู้จัดการแล้ววันนี้คุณมาสมัครตำแหน่งอะไรครับมาสมัครตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชีค่ะแล้วความสามารถของคุณมีอะไรบ้างครับความสามารถพิเศษของฉันนะคะยินดีด้วยครับคุณได้มาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทของเรายินดีที่ได้ร่วมงานนะคะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณไปรอผมที่ห้องประชุมด้านหน้าได้เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะบริษัทของเราขอบอกคุณตรงๆว่าคุณไม่มีคุณสมบัติในการทำงานที่นี่ขอเชิญคุณออกไปจากบริษัทนี้ได้แล้วค่ะตอนมาสัมภาษณ์งานก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนะคะแผนกบุคคลเขาก็รับฉันเข้าทำงานแล้วด้วยอ่ะแถมเขายังบอกว่าในบรรดาคนที่เข้ามาสัมภาษณ์งานทั้งหมดฉันเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่สุดกับตำแหน่งนี้นะคะแล้วทำไมตอนนี้ถึงมาบอกว่าไม่รับแล้วล่ะคะไหนพนักงานคนไหนที่มันคุยกับเธอแบบนั้นไปเรียกตัวมันมาคุยกับฉันหน่อยสิฉันไม่สนหรอกนะว่าคนคนนั้นเขาจะพูดกับเธอยังไงแต่ฉันไม่เอานี่คุณนี่มันยุคสมัยไหนละอย่าโลกสวยไปหน่อยเลยถ้าใจโทษก็ต้องโทษที่เธอไม่มีเส้นสายกับเขาเนี่ยแหละไม่ใช่ว่าเธอไม่เก่งหรอกนะแต่มันเป็นเพราะว่าเธอไม่มีเส้นสายเนี่ยแหละเธอก็เลยไม่ผ่านการเข้าทำงานที่นี่เข้าใจนะนี่ฉันเพิ่งรู้นะคะว่าหัวหน้างานที่นี่เขาทำงานกันแบบเนี้ยคุณรู้ไหมว่าฉันต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนกว่าจะได้งานนี้มาแต่คุณกลับมาบอกว่าไม่รับฉันเข้าทำงานเพราะว่าฉันไม่มีเส้นสายกันหรอจะพยายามมากแค่ไหนแล้วจะทำไมล่ะใครใช้ให้เธอมาสมัครงานในที่ที่ฉันมีอำนาจในการตัดสินใจมากที่สุดฉันพูดยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉันเป็นหัวหน้าของที่นี่ไงพรุ่งนี้เธอให้เพื่อนมาเริ่มงานได้เลยนะได้เลยค่ะเหมือนหน้าแล้วก็อย่าลืมที่เราพูดกันไว้ด้วยรับรองเลยค่ะกระเป๋าใบใหม่ที่หัวหน้าอยากได้อ่ะมาถึงมือพรุ่งนี้แน่นอนผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะว่าอำนาจการตัดสินใจทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับคุณท่านประธานคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะท่านประธานผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาไม่ผ่านการสัมภาษณ์งานแล้วบริษัทของเราก็ยังไม่ได้รับผู้หญิงคนนี้เข้าทำงานด้วยค่ะแต่ผู้หญิงคนนี้เขาก็ยังดื้อด้านที่จะทำงานที่นี่ต่อให้ได้ค่ะท่านประธานดิฉันก็เลยจะไล่เขาออกไปจากบริษัทของเราไงคะแล้วอีกอย่างดิฉันก็มีคนที่เลือกไว้แล้วด้วยค่ะท่านประธานแล้วคนที่คุณเลือกไว้
คุณเลือกจากอะไรความสามารถหรือว่าเส้นสายที่พวกคุณ2คนคุยกันผมได้ยินทั้งหมดแล้วผมผิดหวังในตัวพวกคุณจริงๆผมต้องขอโทษคุณด้วยนะที่ทำให้คุณต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้แสดงว่าที่ผ่านมาพนักงานทุกคนที่เข้ามาทำงานที่นี่ก็คงจะติดคนที่คุณไม่น้อยเลยสินะคุณใช้อำนาจและตำแหน่งแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองโดยไม่คำนึงถึงบริษัทเลยงั้นเหรอท่านประธานครับฉันผิดไปแล้วค่ะท่านประธานประธานให้โอกาสดิฉันสักครั้งนะคะพอได้แล้วผมว่าพ่อคุณสองคนน่าจะรู้ดีนะว่าจะต้องจัดการกับตัวเองยังไงไปเขียนใบลาออกซะก่อนที่ผมจะไล่พวกคุณสองคนออกด้วยตัวเองคุณคงจะหิวข้าวแล้วใช่ไหมรับกินข้าวกันดีกว่าผมหวังว่าตอนที่ผมกลับเข้ามาจะไม่เห็นหน้าพวกคุณสองคนแล้วนะฮัลโหลครับพี่สวัสดีครับพี่คนที่เอาของไปส่งให้พี่เมื่อกี้เนี่ยครับคือผมจะบอกพี่ว่าข้าวที่ผมเอาไปส่งให้พี่อ่ะผมส่งผิดบ้านครับคือมันเป็นของบ้านข้างๆพี่อ่ะพี่ช่วยเอาไปให้เขาทีได้ไหมอ่ะถ้าพี่ไม่เอาไปให้เขาผมโดนคอมเพลนแล้วก็ผมตกงานแน่เลยนะพี่ผมรบกวนพี่หน่อยนะแค่นี้นะพี่สวัสดีครับเอาไงดีวะเนี่ยกินไปแล้วด้วยอ่ะไม่น่าเลยทำไงได้วะกินของเขาไปแล้วนี่เฮ้ยคุณครับคุณมีใครอยู่บ้านไหมครับสงสัยไม่มีใครอยู่มั้งเอาแขวนไว้นี่แล้วกันลายมือสวยซะด้วยกล่องก็น่ารักลายมือก็สวยผู้หญิงแน่นอนวิเขาต้องชอบเราแน่เลยอ่ะพี่จะออกไปข้างนอกนะ
พี่จะออกไปทำธุระนะจะรีบกลับมาไปไหนก็ไปเถอะดีไหมเนี่ยโอ้ยผู้หญิงคนนี้นี่เองนึกว่าใครโคตรสวยเลยว่ะชอบแมวเหมือนกันซะด้วยใจตรงกันเลยไปดูหนังด้วยกันนะฮิเชียบได้เดี๋ยวเราจองให้นะคุณใช่บ้านประตูสีน้ำตาลป่ะคุณรู้ได้ยังไงอ่ะจะบอกนะว่าคุณคือคนที่อยู่ในบ้านรั้วสีฟ้านั่นน่ะเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ผมเห็นเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอเฮ้ยนั่นมันน้องสาวผมแล้วคุณเป็นผู้ชายทำไมไม่บอกวะแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะก็คุณทักมาทุกวันสวัสดีสวัสดีอ่ะใครจะไปรู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะผมก็นึกว่าผู้หญิงผมก็เลยแอดไลน์ไปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวคุณไหนๆผมก็ซื้อตั๋วมาแล้วอ่ะจะทิ้งก็เสียดายเราไปดูหนังด้วยกันป่ะนี่คุณบ้าป่ะเนี่ยคิดอะไรกับผมเปล่าเฮ้ยคิดบ้าอะไรวะผมก็แค่เสียดายตั๋วหนังเฉยๆยังไง
ตกลงจะไปหรือเปล่า